ประเด็นสำคัญก็คือมันมีเชื้อที่เป็นเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์อังกฤษที่พบมากนะครับและก็ทำให้เชื้อนั้นสามารถแพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็วดังนั้นหมายความว่าในเรื่องของการคิดค้นผลิตและพัฒนาในช่วงเวลานี้นักวิจัยทั่วโลกจำเป็นจะต้องหาแนวทางในการรับมือกับเชื้อกลายพันธุ์ให้ได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนอกจากนั้นยังมีมุมมองและก็ความเห็นออกมาจากทางไฟเซอร์ซึ่งเป็นผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ของโลกนะครับที่มองว่าวัคซีนเพียงแค่2เข็มไม่พออาจจำเป็นจะต้องฉีดวัคซีนเข็มที่3ด้วยและหลังจากนั้นควรจะต้องมีการกระตุ้นภูมิเป็นช่วงทุกปีทุกปีนะครับเพื่อทำให้ร่างกายนั้นสามารถที่จะป้องกันการกลายพันธุ์ของเชื้อต่างๆได้นะครับแนวทางเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเราจะไปสอบถามมุมมองความเห็นเพิ่มเติมนะครับจากผู้เชี่ยวชาญนะครับดร.อนันต์จงแก้ววัฒนาซึ่งเป็นนักวิจัยด้านไวรัสวิทยาศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือว่าไบโอเทคในช่วงนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์อนันต์ครับอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเจตคุณนิรัชยาครับครับคำถามแรกครับอาจารย์อนันต์มีมุมมองความเห็นยังไงครับเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อที่พบล่าสุดในประเทศไทยระลอกล่าสุดนะฮะแล้วก็เชื่อมโยงกับสถานบันเทิงแล้วก็ที่พบส่วนใหญ่เป็นเชื้อกลายพันธุ์จากอังกฤษด้วยฮะอาจารย์ชัดเจนครับเพราะว่าตอนนี้เชื้อที่ระบาดเป็นส่วนใหญ่ในประเทศไทยตอนนี้นะครับเป็นเชื้อสายพันธุ์อังกฤษซึ่งสายพันธุ์อังกฤษเป็นสายพันธุ์ที่ตอนนี้ระบาดทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นเชื้อที่มีพบมากที่สุดในทั่วประเทศแล้วนะครับรวมทั้งในยุโรปด้วยเพราะฉะนั้นด้วยคุณสมบัติของเชื้อชนิดนี้ครับเพราะว่าก็มีการกลายพันธุ์มาจากสายพันธุ์เดิมก็คือสายพันธุ์ G ที่เรารู้จักกันเมื่อปีที่แล้วครับสายพันธุ์ G เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงบริเวณตัวหนามบนผิวอนุภาคของไวรัสให้เขาสามารถจับกับตัวโปรตีนตัวรับในจมูกของเราได้ดีขึ้นนะครับพอดีขึ้นก็เข้าสู่ร่างกายเราได้ง่ายขึ้น เพิ่มจำนวนได้มากขึ้นแล้วมีโอกาสแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมและไปติดคนอื่นได้รวดเร็วขึ้นนะครับครับครับซึ่งตรงนี้ถือว่ามันน่าห่วงขนาดไหนฮะอาจารย์เท่าที่จากจำนวนที่เราตรวจพบณขณะนี้ในไทยครับครับสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์ที่เราต้องจับตามองเพราะว่ามันมีเหตุผลอยู่3ประการนะครับประการแรกก็คือว่าเขาแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีข้อมูลนะครับข้อมูลจากทางอังกฤษเองบางแหล่งบอกว่ามีความสามารถในการก่อเกิดโรคที่อาจจะรุนแรงขึ้นแต่อัตราการตายเนี่ยอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยเนี่ยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากแต่การเข้าสู่โรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวเนี่ยอาจจะสูงขึ้นซึ่งดูเหมือนจะสอดคล้องกับในประเทศไทยครับเพราะว่าดูเหมือนจะมีอาการแปลกๆหรืออะไรที่จะต้องจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยจะสูงขึ้นด้วยอันที่3ก็คือว่าเรื่องของวัคซีนที่อาจจะจำเป็นจะต้องมีการอัปเดตเพราะว่าการกลายพันธุ์ตัวนี้ครับถึงแม้ว่าวัคซีนส่วนใหญ่ในโลกเราตอนนี้ยังสามารถที่จะสู้กับวัคซีนกับไวรัสตัวนี้ได้อยู่แต่เนื่องจากว่าเขามีจำนวนเยอะเขาติดต่อไปในคนจำนวนมากได้เนี่ยความสามารถที่ไวรัสจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อที่จะหนีภูมิคุ้มกันจากวัคซีนตัวเดิมก็จะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะกลายพันธุ์เพื่อที่จะหนีภูมิคุ้มกันจากวัคซีนที่มีอยู่ก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยครับค่ะอันนี้แหละค่ะเชื่อว่าหลายคนเป็นกังวลอาจารย์คะกรณีที่ตัวของไวรัสมันก็มีวิวัฒนาการของมันไปเรื่อยๆแล้วทีนี้ทีมศึกษาวิจัยพัฒนาวัคซีนเนี่ยเราจะสามารถไปสู้กับไวรัสที่มันกลายพันธุ์แบบนี้แล้วที่สำคัญคือมันไม่ใช่แค่สายพันธุ์อังกฤษตอนนี้อย่างที่อินเดียบอกว่าการกลายพันธุ์ของไวรัสสายพันธุ์กลายพันธุ์ที่มันเป็นกลายพันธุ์คู่ไปเนี่ยมันยิ่งทำให้ทั่วโลกเนี่ยวิตกกังวลกับเรื่องนี้อาจารย์มีมุมมองต่อเรื่องนี้ยังไงคะครับคือสายพันธุ์ที่เป็นกังวลอยู่ตอนนี้ก็คือมีสายพันธุ์อังกฤษนะครับสายพันธุ์แอฟริกาใต้สายพันธุ์บราซิลแล้วตอนนี้ที่มาใหม่น่าจะเป็นสายพันธุ์อินเดียซึ่งตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลตัวใหม่เนื่องจากว่ามีการเพิ่มปริมาณของผู้ติดเชื้อหรือปริมาณไวรัสที่เราตรวจพบได้นะครับในประชากรของอินเดียซึ่งตอนนี้รัฐมหาราชตะซึ่งเราพบว่ามีการตรวจพบไวรัสสายพันธุ์ใหม่เยอะมากนะครับก็จะเป็นความกังวลอันนึงเพราะฉะนั้นแต่ทุกไวรัสทุกตัวครับดูเหมือนจะมีกลไกเดียวกันในการหนีภูมิคุ้มกันก็คือว่าตัวสารแอนติบอดีที่ร่างกายเราสร้างขึ้นมาจากการฉีดวัคซีนหรือมีการสร้างภูมิคุ้มกันมาจากการติดเชื้อครั้งแรกครับจะสามารถที่จะจับกับไวรัสเหล่านี้ได้น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นหลักการที่เราจะพัฒนาวัคซีนตัวใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะแม็กมาป้องกันการติดเชื้อจากไวรัสกลายพันธุ์เหล่านี้ก็จำเป็นก็ต้องมีหลักการก็คือเราต้องให้แอนติบอดีเหล่านี้มีปริมาณที่สูงขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดมีปริมาณที่สูงขึ้นแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะจับได้น้อยลงมันก็จะอยู่ในระดับที่ร่างกายเรายังรับได้อยู่
ันนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่ว่าเราต้องจำเป็นจะต้องมีการฉีดเข็มที่3หรือเปล่าเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้มีการสร้างแอนติบอดีให้อยู่สูงขึ้นหรือบางที่เขาก็จะใช้วิธีการพัฒนาวัคซีนตัวที่3ให้มันมีสายพันธุ์ใกล้เคียงกับสายพันธุ์ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเช่นกรณีของแอฟริกาใต้หรือของสายพันธุ์อังกฤษเองหรือสายพันธุ์ของบราซิลเนี่ยบางบริษัทก็จะมีแนวคิดว่าเขาจะไม่ใช้วัคซีนตัวเดิมแล้วแต่เขาจะไปปรับสารพันธุกรรมให้มันสอดคล้องกับตัวที่ระบาดอยู่ในปัจจุบันซึ่งอันนี้แอนติบอดีก็จะสูงขึ้นด้วยและจะมีความจำเพาะกับตัวที่สายพันธุ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ในปัจจุบันด้วยครับครับครับซึ่งตรงนี้มันเป็นข้อสรุปออกมาเป็นทางการหรือยังฮะเพราะว่าเราเคยรายงานไปเป็นข้อเสนอออกมาจากทางของไฟเซอร์ที่บอกว่าควรจำเป็นจะต้องมีการฉีดวัคซีนเพิ่มอีก1เข็มเป็นเข็มที่3อาจารย์หรือว่าเราจำเป็นจะต้องใช้แนวทางนี้สำหรับวัคซีนที่เรานำเข้ามาเรียบร้อยแล้วฮะอันนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลของแต่ละวัคซีนแต่ละชนิดนะครับของไฟเซอร์เนี่ยผมคิดว่ามาจากข้อมูลที่เขามีออกมาก่อนหน้านี้ว่าภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นในคนที่ได้รับวัคซีนของไฟเซอร์ไปเนี่ยครับเขาจะอยู่ได้สูงประมาณ6เดือนนะครับแต่เขามีข้อมูลหลังจาก 7-8 เดือนแล้วเนี่ยเหมือนแอนติบอดีมันเริ่มลดต่ำลงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแต่ลดต่ำลงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าลดหายไปเลยจนไม่สามารถป้องกันโรคได้นะครับแต่ทางไฟเซอร์เขาก็คิดว่าช่วงเวลา6เดือนถึง12เดือนเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราสมควรจะได้รับวัคซีนเข็มต่อไปเพื่อที่จะรักษาระดับของแอนติบอดีไม่ให้ตกลงไปจนกระทั่งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อซ้ำได้เพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าวัคซีนแต่ละชนิดนะครับเราจะต้องมีการเก็บข้อมูลในระยะยาวเพราะตอนนี้เหมือนกับว่าวัคซีนที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยน่าจะมีข้อมูลมากที่สุดก็คือ6เดือนเพราะเรายังฉีดไม่ครบปีอะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดนานกว่านี้ไปแล้วเนี่ยความเสี่ยงที่เราจะติดเชื้อซ้ำกับสายพันธุ์กลายพันธุ์ก็อาจจะมีได้จึงเป็นความคิดของทางไฟเซอร์ว่าเราเอา6เดือนเป็นตัวเกณฑ์แล้วเพราะว่า6เดือนเนี่ยเขาเห็นว่าภูมิคุ้มกันยังมีอยู่เพราะฉะนั้นการที่จะเพิ่มความเสี่ยงเขาก็เลยฉีดให้6เดือนไปเลยครับค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์คะที่จีนเขามีรายงานข่าวออกมาบอกว่าจีนเนี่ยเขาวางแนวทางในการสกัดกั้นการระบาดของโควิด-19 เอาไว้2 อย่างว่าด้วยเรื่องของวัคซีนนะคะอย่างแรกเลยก็คือเพิ่มจำนวนการฉีดจาก2เป็น3เข็มกับอีกอย่างนึงเขาบอกว่าใช้วัคซีนที่มีอยู่พัฒนาขึ้นมาแล้วมาผสมกันเรื่องของการผสมวัคซีนเนี่ยอาจารย์มีข้อมูลตรงนี้มากน้อยแค่ไหนช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะอันนี้เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนนะครับว่าการผสมวัคซีนทำได้นะครับเพราะว่ามันเป็นวิธีการที่เราใช้ในการป้องกันโรคต่างชนิดต่างๆมาก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำไปว่าการใช้วัคซีนชนิดหนึ่งสมมติว่าเป็นวัคซีนเชื้อตายเข็มแรกแล้วเราบูสต์ด้วยวัคซีนชนิดที่สองอาจจะเป็นวัคซีนชนิด mRNA หรือชนิดของโปรตีนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีลักษณะของการกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่แตกต่างกันนะครับทางวิชาการเขาเรียกลักษณะแบบนี้ว่าเป็นพรามบูสต์ก็คือพรามด้วยตัวหนึ่งแล้วบูสต์ด้วยตัวหนึ่งเนี่ย จะทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเราสร้างแอนติบอดีหรือสร้างเม็ดเลือดขาวชนิด T cell เนี่ยได้สูงขึ้น เพราะฉะนั้นหลักการที่ทางนักวิจัยของจีนนะครับที่เขาคิดมาว่าถ้าหากเขาจะใช้วัคซีนเชื้อตายก็คือของซิโนแวคซิโนฟาร์มไปก่อน2เข็มแล้วประเทศจีนอาจจะมีแนวทางในการพัฒนาวัคซีนชนิดนึงซึ่งอาจจะเป็น mRNA เหมือนทางตะวันตกอะครับแล้วใช้เข็มที่เป็นเข็มที่3ในการบูสต์ภูมิคุ้มกันขึ้นมาผมเห็นด้วยครับว่าวัคซีนชนิดแบบนี้จะเป็นวัคซีนที่น่าที่จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเราสร้างกระตุ้นขึ้นมาแล้วตอบสนองต่อการกลายพันธุ์ได้ดีขึ้นอันนี้ชัดเจนอันนี้ชัดเจนแล้วคิดว่าน่าจะเป็นวิธีการที่หลายค่ายน่าจะเอาไปทำกันนะครับในอนาคตข้างหน้านี้ครับทีนี้อาจารย์คือตอนนี้ประเทศไทยเรานำวัคซีนเข้ามา2บริษัทใหญ่ๆก็คือซิโนแวคแล้วก็แอสตราเซเนกาเอาประเด็นแรกก่อนนะอาจารย์คือตรงนี้จะสามารถรับมือกับการกลายพันธุ์ของเชื้อได้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่หลายๆคนกังวลฮะโดยเฉพาะสายพันธุ์อังกฤษที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่ประเด็นที่2ก็คืออาจารย์ในมุมมองของอาจารย์คิดว่าเราจะเป็นจะต้องมีการปรับสูตรแล้วก็ปรับรูปแบบในการฉีดวัคซีนอีกรอบมั้ยฮะประเด็นแรกนะครับว่าสายพันธุ์กลายพันธุ์ที่เราเจออยู่ตอนนี้ในประเทศไทยคือสายพันธุ์อังกฤษเนี่ยข้อมูลของทางอังกฤษเองก็คือที่ AstraZeneca ไปทดสอบกับสายพันธุ์ของตัวเองนะครับ AstraZeneca ยังเป็นวัคซีนที่ดีนะครับแล้วสามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อและการก่อเกิดโรคที่เกิดจากสายพันธุ์อังกฤษได้ดีนะครับประสิทธิภาพอยู่ประมาณ 70-80% ครับของซิโนแวคเองเนี่ยเรายังไม่มีข้อมูลตัวนี้จากสายพันธุ์อังกฤษแต่ทางข้อมูลที่อยู่ในหลอดทดลองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าก็จะป้องกันได้ในระดับหนึ่งประมาณ 50% นะครับสำหรับสายพันธุ์อังกฤษคราวนี้ถ้าเกิดว่าประเทศไทยเนี่ยอนาคตข้างหน้าเราเจอสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่ใช่สายพันธุ์อังกฤษเช่นสายพันธุ์อินเดียหรือสายพันธุ์เซาท์แอฟริกาหรือบราซิลเข้ามาเนี่ยประเด็นอันนี้เราต้องมานั่งดูกันเพราะว่าอย่างข้อมูลของแอสตราเซเนกาเองกับสายพันธุ์แอฟริกาใต้เนี่ยแล้วก็
ค่อนข้างเป็นที่ยอมรับครับว่าเขาป้องกันได้ไม่ดีทางสายพันธุ์แอฟริกาใต้ได้ประมาณแค่ 10% เองของแอสตราเซเนกาเพราะฉะนั้นวิธีการเราต้องรับมือกับสายพันธุ์กลายพันธุ์ในอนาคตนะครับอาจจะต้องมีวัคซีนตัวอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของโนวาแว็กซ์ซึ่งเป็นโปรตีนที่เขาทดสอบแล้วกับเซาท์แอฟริกาว่าใช้ได้นะครับหรือทางจอร์สันแอนด์จอร์สันซึ่งประเทศไทยก็จะนำเข้ามาอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้กับแอฟริกาใต้ได้ดีขึ้นลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นทางเลือกที่เราอาจจะเอามาตั้งรับกับสายพันธุ์กลายพันธุ์ได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับสำหรับได้ว่าถ้าเรามองไปในมุมในมุมที่ยาวขึ้นนักวิจัยไทยเองก็อาจจะต้องมีการมองไปที่การวิจัยและพัฒนาในประเทศนะครับเพราะว่าเราก็มีศักยภาพในการพัฒนาวัคซีนด้วยฝีมือของคนไทยเช่นเดียวกันผมมองว่าในอนาคตข้างหน้านี้ถ้าเกิดวัคซีนไทยทำได้ขึ้นมาแล้วเราจะสามารถเอามาใช้ประกอบกับวัคซีนที่มีอยู่ในปัจจุบันของต่างประเทศทำให้การแก้ปัญหาของการกลายพันธุ์เนี่ยยั่งยืนขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องไปพึ่งพาการพัฒนาวัคซีนจากต่างประเทศซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในค่อนข้างยาวนานในการที่จะต้องรอเขาเข้ามาครับแต่ยังยืนยันว่าแบบเดิมตอนนี้ที่เรายังใช้อยู่ก็คือยังสามารถป้องกันแล้วก็ใช้ได้อยู่นะอาจารย์นะสำหรับสายพันธุ์อังกฤษตอนนี้เรายังเป็นค่อนข้างที่จะไม่เป็นที่กังวลมากสำหรับการที่จะใช้วัคซีนที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้ครับครับชัดเจนครับขอบคุณมากครับอาจารย์อนันต์ครับครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ